นี่คือสาระสำคัญสำหรับความเชื่อของมุสลิมนะครับก็เป็นเรื่องที่อยู่ในแบบสอบถามแบบข้อสอบแล้วก็แม้กระทั่งเวลาเรามาทบทวนความรู้เรื่องของหลักการศรัทธาหลักการปฏิบัติก็พูดกันอยู่ในกรอบนี้แหละว่าหลักการศรัทธาของมุสลิมมีอยู่6ข้อข้อที่1แน่นอนเชื่อในเรื่องของพระเจ้านะครับเชื่อว่าพระเจ้ามีหลายๆศาสนาหลายๆความเชื่อก็เชื่อว่าพระเจ้ามีเหมือนกันแต่ว่าพระเจ้าที่แต่ละคนเคารพสักการะอาจจะมีภาพลักษณ์หรือมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันสำหรับของคนมุสลิมแล้วมีองค์เดียวและก็ไม่ได้มีรูปเคารพหรือสิ่งแทนตัวของพระผู้เป็นเจ้านะครับเพื่อให้มุสลิมเคารพสักการะแต่การเคารพสักการะของมุสลิมนั้นศรัทธาในเรื่องราวของพระเจ้าด้วยการทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของหน้าที่หรือสิ่งที่เป็นอำนาจของพระองค์นะครับแล้วก็เชื่อบทเรื่องที่สองคือเชื่อในมลาอิกะห์หรือสิ่งที่ถูกสร้างที่นอกเหนือจากมนุษย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์เช่นกันนะครับมีภารกิจที่แตกต่างกันก็เป็นอีกรายละเอียดหนึ่งที่เราก็จะเรียนกันในหัวข้อต่อๆไปเรื่องของคัมภีร์ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่ใช่เฉพาะคัมภีร์กุรอานเล่มเดียวยังมีคัมภีร์เล่มอื่นที่มาก่อนหน้านี้ด้วยแต่กุรอานคือคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่ถูกประทานให้กับประชาชาติของท่านนบีและท่านนบีมุฮัมมัดก็เป็นนบีท่านสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธนบีองค์ก่อนหน้านี้ตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีท่านสุดท้ายเนี่ยคนมุสลิมยอมรับหมดเลยแล้วก็มีอย่างน้อย25ท่านที่ถูกระบุชื่ออยู่ในกุรอานและตัวท่านนบีมุฮัมมัดเองก็บอกว่าคนที่มาทำหน้าที่เหมือนกับพระองค์เนี่ยมี 124,000 กว่าท่านเอาแบบระยะเวลาในแต่ละนบีเหมือนกับนบีมุฮัมมัดกับนบีอีซานบีอีซากับนบีมูซาเนี่ยก็หลายร้อยปีในแต่ละส่วนของการส่งคนมาช่วยคอยชี้แนะชี้นำมนุษยชาติก็ลองเอาตัวเลขคร่าวๆไปคูณดูกันก็แล้วกันว่าแสนกว่าองค์เนี่ยในระยะเวลา 200-300 ปีอะไรเนี่ยอายุของโลกใบนี้จะมีอายุยาวนานขนาดไหนนี่เรื่องง่ายๆแต่สิ่งที่ยืนยันตรงนี้ก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์ไม่ได้สร้างมาแล้วไปหาวิธีทางรอดกันเองสร้างมาแล้วก็ส่งคนมาบอกด้วยมาสอนด้วยว่าการใช้ชีวิตเป็นแบบไหนแล้วก็ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าควรจะเป็นอย่างไรมนุษย์จะต้องแสดงบทบาทอย่างไรในฐานะที่เขาคือผู้ที่พระองค์สร้างมาให้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้และที่สำคัญก็คือว่าเราไม่เคยลงทุนกับการมาอยู่บนโลกใบนี้เลยทุกอย่างถูกเตรียมให้แม้กระทั่งอาหารมื้อแรกของทารกที่จะใช้ชีวิตอยู่ทุกคนก็ไม่ต้องเตรียมพระเจ้าเตรียมให้ตั้งแต่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีทารกกำลังเติบโตมาอายุครรภ์เริ่มเพิ่มขึ้นสรีระของแม่ก็เปลี่ยนไปน้ำนมรออยู่พอเด็กคลอดออกมาก็สามารถที่จะมีอาหารรับประทานโดยที่ไม่ต้องไปเสียสตังค์สักบาทหนึ่งเพื่อที่จะซื้อนี่คือสิ่งที่เป็นความเมตตาที่พระผู้เป็นเจ้ามอบไว้ให้กับมนุษย์ตั้งแต่เกิดนะครับและพระองค์ให้ความเป็นมนุษย์ทุกคนเท่ากันเราเองต่างหากที่เป็นคนไปคัดสรรหรือไปจัดกลุ่มมนุษย์ด้วยกับการสร้างชั้นวรรณะเคยเห็นไหมครับนะในบางลัทธิความเชื่อเอาคนเหมือนกันเนี่ยบอกว่าอันนี้อยู่วรรณะกษัตริย์วรรณะสูตรวรรณะแพทย์วรรณะจันทาเราเป็นคนตั้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้เองหรือแม้กระทั่งมนุษย์ถูกแยกกันด้วยกับสีผิวผิวขาวกับผิวดำไอ้คนผิวขาวบอกว่าฉันดีกว่าคนผิวดำก็จับคนผิวดำมาเป็นทาสคนฉลาดกว่าไปเอาเปรียบคนที่มีความรู้ด้อยกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากการจัดการของมนุษย์ทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งจะยอมทำให้มนุษย์เห็นคนอื่นเป็นคนที่ต่ำกว่าโดยกำหนดทฤษฎีว่ามนุษย์มาจากเดรัจฉานง่ายๆเลยนะครับที่เขาบอกว่ามนุษย์มาจากลิงใครจะไปยอมรับว่าเราต่ำต้อยอ่ะแต่ว่าพอทฤษฎีวิชาการเอางานวิจัยเอาสิ่งต่างๆมาโปะเอาไว้แล้วบอกว่านี่ไงมนุษย์มาจากเดรัจฉานแล้วก็บอกว่าคนกลุ่มหนึ่งสูงกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งในอิสลามจึงบอกว่าคนทุกคนเท่ากันนะที่พระผู้เป็นเจ้าคนที่สูงกว่าคนอื่นก็คือคนที่มีความยำเกรงพระเจ้ามากกว่านี่คือเรื่องราวที่เราทราบกันในอิสลาม
แล้วก็ถ้าคิดดีๆเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าทุกชีวิตเกิดมามีคุณค่าในความเป็นมนุษย์เท่ากันไม่ว่าคุณจะพิการหรือคุณนั่นคือความเป็นมนุษย์เท่ากันแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของความสุขมนุษย์เราเนี่ยนะครับกินอิ่มกับนอนหลับอ่ะมันคือความสุขพื้นฐานแล้วถูกไหมไม่ว่าคุณจะกินอาหารมื้อละ 7-8 พันหรือคุณจะกินก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ50บาทอ่ะเวลาคุณกินน่ะมันอร่อยอยู่ที่ปากที่ลิ้นเราที่นี่แหละพอมันบดเคี้ยวอาหารผ่านลิ้นเข้าไปอัดเข้าไปในท้องเต็มความจุในท้องเราอิ่มเหมือนกันจะอาหารมื้อละเท่าไหร่อิ่มเหมือนกันแต่ว่าความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจเราแล้วเมื่อคุณกินอาหารอิ่มแล้วเนี่ยนะจะเอาอาหารที่มันแพงขนาดไหนมากองให้ตรงหน้าเราก็กินไม่ได้อีกแล้วเพราะว่านี่คือสิ่งที่มันเกินความพอดีแล้วเช่นเดียวกันเวลาที่เรานอนคุณจะนอนที่นอนหลังละกี่หมื่นกี่แสนหรือนอนพื้นที่ปูกับเสื่อนะพอร่างกายเราปิดสวิตช์หลับลงเนี่ยมันถูกพักผ่อนแล้วมันก็ทำให้ร่างกายเราได้รีเฟชตื่นมานอนกับเสื่อกับนอนกับฟูกเนี่ยตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีกำลังได้พักผ่อนเหมือนกันกินอิ่มกับนอนหลับคือพื้นฐานของความสุขเบื้องต้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยได้เท่ากันในทางกับการเราพบว่าเศรษฐีหลายๆคนเนี่ยนอนที่นอนหรูหราเอามือก่ายหน้าผากนอนไม่หลับยันเช้าทุกข์กับเรื่องต่างๆอันนั้นกลายเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำไปหรือเราก็พบว่าคนมีเงินจำนวนมากๆที่บอกว่าคนมีเงินสิเป็นคนที่มีความสุขก็ปรากฏว่าคนที่รวยมากๆดูแลธุรกิจเป็นร้อยๆเป็นพันๆล้านเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขานอนไม่หลับด้วยซ้ำทุกข์มากกว่าเราด้วยซ้ำไปในขณะเดียวกันเราไปมองคนงานก่อสร้างโอ้ยเนี่ยทำงานเหงื่อท่วมเลยทำทั้งวันนะเหนื่อยแต่ว่าพอถึงที่นอนกินหลับปุ๋ยสบายตื่นเช้ามาลูกเต้าอยู่อย่างมีความสุขไม่ติดยาอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับเพราะนั้นเราไม่ได้ไปวัดเรื่องเหล่านี้ด้วยกับสิ่งที่มนุษย์ตั้งไว้เรามาดูในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องอ่ะไปต่อนะครับในอิสลามเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษเชื่อในเรื่องของการทำสิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วก็การตอบแทนสิ่งที่เราทำในโลกหน้าแล้วก็เชื่อในเรื่องของการกำหนดสภาวะการหรือสิ่งที่เรียกว่าความดีและความชั่วที่มันมาประสบกับชีวิตเราหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราว่าอันไหนสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงในทางพุทธบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปในชีวิตเราก็บอกว่าเกิดแก่เจ็บและตายอันนี้คือส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตที่มันจะเจอเพราะนั้นเป็นสัจธรรมอยู่แล้วแต่ทีนี้เวลาที่สิ่งต่างๆมันผ่านเข้ามาในชีวิตเราอะเรามีท่าทีอย่างไรเวลาเราสุขเราแสดงออกยังไงแล้วเวลาเราทุกข์เราวิ่งหาใครหรือเราทำอย่างไรนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นที่จะต้องเอามาพูดคุยกันในเรื่องนี้